มองกรรไกรมองกรรไกรว่าเลี้ยเขงาตัดนิ้วเขาหรือเปล่านี่ภาพที่สองเอากรรไกรนกเนี่ยตัดชับชับชับที่นิ้วเลยเล่นแบบนี้ได้ไหมคะเด็กไม่ได้ๆเล่นไม่ได้นิ้วเด็กๆอาจจะทำไม่ได้คะอ๋อตัดโดนนิ้วตัวเองแล้วหายไปเลยมีดีดีนิ้วก็ไม่ได้เลยเด็กๆก็มีเลือดไหลเจ็บเลยอันนี้อันตรายภาพนี้ไม่ได้นะคะภาพต่อไปค่ะมาดูภาพต่อไปนะภาพต่อไปนี่เหมือนกันเลยเขาบอกว่าการใช้อุปกรณ์ของแหลมคมเนี่ยต้องระวังเช่นดินสอจะเอาไปแย่ตาเอาไปแย่จมูกเอาไปใส่ในปากหรือเอาไปใส่ในหูแทะหูเองไม่ได้นะคะเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้มันมีของแหลมคมเวลาเด็กๆเนี่ยเอาไปแย่จมูกจมูกเด็กๆ ก็อาจจะทะลุหรือมีเลือดออกได้เอาไปแย่หูหูเด็กๆก็อาจจะเจ็บและเลือดออกได้ยิ่งสำคัญเลยไปเข้าลูกตานี้นะตาเด็กๆอาจจะบอดได้เลยเด็กๆรู้จักคนตาบอดไหมคะได้เหรอเด็กๆรู้จักคนตาบอดไหมพูดดังๆรู้คนตาบอดคนตาบอดคือคนที่ตาเนี่ยมองไม่เห็นแล้วมองอะไรก็มองไม่เห็นแล้วเด็กๆอยากเป็นคนตาบอดไหมคะยังคือไม่อยากนะเราไม่อยากเป็นคนตาบอดถ้าเราไม่อยากเป็นคนตาบอดเราจะต้องรักษาดวงตาของเรานะถนอมดวงตาของเราไม่ให้อะไรแหลมแหลมกันเล่นเข้าตาเลยนะคะภาพต่อไปเราเห็นภาพต่อไปไหมภาพต่อไปค่ะอุ้ยฉันดูภาพแล้วการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเด็กๆเห็นคุณแม่ไหมคุณแม่เด็กๆทำกับข้าวเนี่ยคุณแม่เด็กๆผัดอาหารที่กระทะคุณแม่ทอดไข่อยู่ในกระทะน้ำมันเดือดด้วยต้มอยู่ให้เด็กๆต้มข้าวต้มแม่ครูมองไม่เห็นหน้าเด็กๆอยากรับประทานแล้วไปจับมันเลยได้ไหมคะได้ไหมคะเวลาคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารอยู่เด็กๆไปกวนได้ไหมไม่ได้ใช่เพราะว่าน้ำมันมันอาจจะกระเด็นโดนใครคะโดนแม่โดนคุณแม่ที่โดนคุณแม่ด้วยแล้วโดนคุณลูกด้วยถ้าคุณลูกงอแงเนี่ยก็จะทำให้หนึ่งแผลเนี่ยพุพองเกิดแผลพุพองที่ผิวหนังน้ำมันอาจจะกระเด็นใส่ตาเด็กๆได้เลยเพราะเด็กๆตัวเล็กเนี่ยใช่ไหมคะเด็กๆเคยเห็นคุณแม่ใช้เตารีดไหมคะใช้เตารีดดีท่าไหมคะแต่หนูเคยเห็นอาม่าใช้เตารีดคนเดียวอาม่าใช้เตารีดอ๋อก็ใช่ค่ะอาม่าก็ใช้เตารีดคุณพ่อก็ใช้เตารีดคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็เคยใช้เตารีดเตารีดแบบเนี้ยเด็กๆไปจับเล่นได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆต้องดูสังเกตเลยนะมันมีควันออกมาเนี่ยการน้ำร้อนอีกมันมีควันออกมาเนี่ยเด็กๆจะเอามือไปจับเล่นได้ไหมคะไม่ได้เลยเพราะไอพวกนี้มันเป็นไอความร้อนเด็กๆพูดสิคะไอความร้อนไอความร้อนมันจะทำให้มือเด็กๆเจ็บคองเด็กๆพูดสิคะมือเจ็บเป็นแผลผู้ทองเลยเราพูดสิคะมีสมาธิเป็นแผลแชมป์สนามเป็นแผลผู้ทองเป็นแผลผู้ตามครูแล้วเป็นแผลผู้ทองผู้ทองมันจะเจ็บมากเลยทำให้เป็นน้ำใสๆอยู่ในเนี้ยแล้วต้องไปหาคุณหมอนะให้คุณหมอเนี่ยเอาเข็มอ่ะเจาะแล้วเอาน้ำโอนเลยหลายรอบเลยมันจะเจ็บมากเด็กๆอยากเป็นแบบนั้นไหมคะไม่อยากเด็กก็จะไม่เด็กๆก็จะไม่จับอะไรคะของที่มันมีความอะไรร้อนใช่ถึงมากเลยเย็นมากเลยภาพต่อไปนะเรามาดูจ้ามาดูต่อไปค่ะภาพต่อไปอ้าวใครละเนี่ยใครละเนี่ยเด็กชายเด็กๆเห็นภาพไหมคะเด็กผู้ชายกับใครคะเด็กๆคิดว่าเขาเป็นใครคะกับคุณแม่เด็กผู้ชายกับคุณป้าเขาเด็กคุณป้ากับคุณป้าเขาก็ได้เด็กผู้ชายกับคุณแม่ก็ได้อ้าวเขาจะเดินไปไหนแล้วเนี่ยเด็กๆเขาจะเดินไปไหนคะเขาจะเดินไปที่ชั้นสาม
เขาอาจจะเดินไปที่สนามเดินไปไหนแต่เด็กๆเห็นไหมเด็กๆเห็นเส้นที่พื้นข้างล่างไหมคะเป็นสีอะไรคะเด็กๆเห็นไหมคะเป็นสีขาวค่ะเป็นสีขาวลักษณะนี้เรียกว่าสีดำเด็กๆรู้ไหมคะว่าเขาเรียกว่าอะไรสีดำค่ะเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรคะเอาพูดอีกเดี๋ยวพูดต่อกันแล้วทางม้าลายพูดสิคะทางม้าลายไหนเคยเดินไปทางใครเคยใช้ทางม้าลายแล้วยกมือยกมือคุณเคยใช้ทางม้าลายม้าลายจุดบนถนนเด็กๆเห็นสัญลักษณ์ไฟไหมคะไหนเคยนั่งรถบ้างยกมือยกมือเคยนั่งรถบ้างหนูเคยมาตลอดใช่ค่ะเด็กๆสัญลักษณ์นี้นะคะก็เรียกว่าไฟจราจรจะอยู่ที่ไหนใช่ไหมลูกจะอยู่ที่ตามที่คุณครูทำจะอยู่ที่ถนนจะอยู่ที่ตามแยกนะคะเพื่อที่จะให้เนี่ยวิ่งเด็กๆรู้ไหมว่ารถวิ่งเนี่ยสัญลักษณ์ไฟสีอะไรคะสีเขียวนี่ดีเด็กเห็นไหมสีเขียวเนี่ยแปลว่ารถวิ่งได้เอ้าแล้วถ้าเกิดสีแดงล่ะหมายถึงอะไรคะแปลว่ารถหยุดได้ว่ารถสีแดงรถหยุดครับรถไปไม่ได้นะพอรถจะชนคนเวลาคนจะเดินข้ามทางม้าลายเนี่ยต้องรอสัญลักษณ์ให้เป็นสีอะไรก่อนคะเด็กๆสีแดงสัญลักษณ์สีแดงสัญลักษณ์สีแดงเราถึงจะเดินได้นะถ้าสัญลักษณ์สีส้มเนี่ยหรือสีเหลืองไฟสีเหลืองเนี่ยเด็กๆแสดงว่าต้องเตรียมตัวนะต้องเตรียมตัวถ้าเราเดินกลางถนนเนี่ยเราต้องรีบวิ่งแต่ถ้าเรายืนอยู่ตรงเกาะกลางถนนหรือริมถนนเราต้องรอให้เปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสีเขียวก่อนแต่ถ้าสีส้มปุ๊บเด็กๆรีบวิ่งเลยได้ไหมคะไม่ได้นะต้องหยุดรอแล้วต้องเตรียมรอก่อนนะว่าเขาจะเปลี่ยนไปเพราะว่ามันจะมีรถนะที่มันวิ่งเร็วมันจะเปลี่ยนเราได้เขาบอกว่าสัญลักษณ์สีเหลืองเนี่ยต้องเรียกว่าละวางเด็กๆพูดสิคะละมัดละวางต้องฝึกระมัดระวังก่อนนะละมัดละวางระวังระมัดระวังถ้าตรงนั้นมีจราจรติดขัดมีรถเยอะๆมากไม่มีทางม้าลายให้เด็กๆเดินเลยเด็กๆลองสังเกตดูสิคะข้างบนเนี้ยอันเนี้ยเป็นรูปอะไรใครรู้บ้างรูปอะไรเนี่ยยังไม่รู้เลยรูปอะไรคะตาทางลอยเด็กๆพูดสิคะตาทางลอยตาพูดสิรูปตาทางลอยตาทางลอยสะพานลอยเนี่ยเขามีไว้สำหรับให้คนเดินข้ามถนนเด็กๆเห็นรถข้างล่างเยอะไหมคะขึ้นไปพาลงไปได้ค่ะเพราะรถมันเยอะมากใช่เราต้องขึ้นเลยทางเดียวเลยนี่เห็นไหมคะเนี่ยเราต้องขึ้นสะพานลอยเขาจะมีเส้นตรงกลางสีเหลืองเนี่ยแบ่งไว้ขึ้นลูกศรทางด้านซ้ายเห็นไหมคะแล้วก็ตรงบันไดเดี๋ยวเราก็ขึ้นทางด้านขวาลงทางด้านซ้ายนะคะเด็กๆเห็นไหมเวลาที่เราก็ต้องขึ้นเด็กๆเวลาเด็กๆขึ้นสะพานลอยเด็กๆสังเกตอีกเรื่องนึงนะเห็นไหมมีสายไฟด้วยเห็นไหมคะถ้าสะพานลอยมีเสาไฟด้วยเสาไฟนี้ก็มีสายไฟเด็กๆไปจับมันได้ไหมไม่จับไม่ได้ค่ะไม่ได้ต้องมีเอกสารไม่ให้จับเลยไม่ได้ค่ะแม่ก็ไม่ให้จับเลยถ้าจับแล้วมันจะเป็นอะไรเรียนเรื่องหน่วยอะไรคะไม่จับตัวช็อตใช่และที่สำคัญนะสีสันถ้าฝนตกมากๆคุณครูไม่แนะนำให้เด็กๆขึ้นสะพานลอยนะให้เด็กๆอยู่ในบ้านอย่างเดียวเลยห้ามขึ้นสะพานลอยถ้าขึ้นสะพานลอยมันอาจจะมีสายไฟที่มันตกลงมามันอาจจะทำให้ไฟช็อตเด็กๆได้เด็กรู้ไหมว่าไฟช็อตมันจะเป็นยังไง
ปได้ไหนเห็นไหมไปดูเด็กๆกันนะมันเละผีตายถูกต้องแล้วมันทำให้เด็กๆตัวดำมากเลยแล้วก็ไม่หายใจแล้วด้วยนะคะต่อไปค่ะมาดูนะเราใช้สอุ้ยนี่ดูเด็กชายคนนี้สิคนไหนถูกต้องนั่งรถยนต์เด็กๆลองดูสิคะเด็กผู้ชายคนนี้ทำถูกต้องไหมเนี่ยโบกมือเอามือออกมาจากนอกรถเนี่ยถูกไหมทำได้ไหมคะเด็กๆไม่ได้ไม่ได้เขาบอกว่าเวลาเด็กๆนั่งรถยนต์นะนั่งรถยนต์แล้วเด็กๆต้องรีบรัดเข็มขัดนิรภัยเลยนะถ้าเด็กๆดูเด็กผู้หญิงคนนี้สิไหมเด็กผู้หญิงคนนี้นั่งเด็กน้อยน่ารักเนี่ยเขานั่งรัดเข็มขัดเลยทำไมต้องรัดเข็มขัดล่ะเพราะเวลาคุณพ่อคุณแม่เด็กๆขับรถเนี่ยรถเนี่ยอาจจะทำให้มีการเบรกเด็กๆรู้จักเบรกไหมพอเบรกเป็นเบรกเด็กๆนะอาจจะเป็นทำไมได้จากไปชนได้ไปหกพล้มได้ล้มในรถได้ไปชนกับของแข็งๆหัวเด็กๆก็อาจจะทำให้ขึ้นอีกมันจะหัวแตกหัวโนจะเจ็บและถ้าเด็กๆเอามือออกไปแบบนี้นะมันจะมีรถที่สวนมาอย่างเร็วเลยเช่นรถมอเตอร์ไซค์รถคันใหญ่กว่าเราเนี่ยมือเด็กๆ ก็จะหายไปเลยเนี่ยถ้าเอาออกมาเนี่ยจากนอกรถเนี่ยมือหายไปเลยหายไปเลยเด็กๆอยากมือหายออกนอกรถไหมคะนี่ไม่อยากอย่างเดียวนะเอาหัวออกมาด้วยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวหัวหายเลยอันตรายต่อไปนะขึ้นรถปุ๊บนะต้องรัดเข็มขัดนิรภัยเลยนะไปดูภาพต่อไปค่ะดูหัวมาค่ะมาดูเด็กน้อยเด็กน้อยไหนใครเคยนั่งรถมอเตอร์ไซค์ยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นเคยนั่งรถที่รถก็หนูเคยนั่งด้วยเห็นไหมคะเวลานั่งรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเด็กๆต้องรู้จักเซฟเซฟก็คือการปกป้องตัวเองนะไม่ให้เกิดอันตรายเห็นไหมคะคุณพ่อก็ใส่หมวกกันน็อกคุณลูกก็ใส่หมวกกันน็อกคุณลูกนั่งข้างหน้าเนี่ยก็ต้องจับให้แม่นเลยจับแฮนด์มอเตอร์ไซค์ให้แม่นเลยยืนเฉยๆไม่จับได้ไหมคะมันยกไม่ได้นะได้เด็กๆที่สองนี่ก็น่ารักใส่หมวกกันน็อกลายโดเรมอนด้วยข้างบนมันเขียนอะไรนะสังเกตไหมคะว่าที่สี่หรืออะไรภาษาจากตรงนู้นภาษาเอลิปต์ตรงไหนหมวกกันน็อกของเขาเนี่ยข้างในเนี่ยก็จะบวกกับลบไม่ให้เด็กไม่ให้หัวเด็กที่ข้างล่างก็มีนี่คือความปลอดภัยที่เด็กๆอย่าลืมนะจะต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยอ้าวลองภาพต่อไปค่ะเฮ้ยนี่อะไรตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรคะตัวอะไรคะตัวอะไรเอ่ยแล้วแล้วอะไรอันตรายที่เกิดสัตว์มีพิษมันแน่กลัวมั้ยคะไหนเคยเห็นกลัวมั้ยกลัวมากเวลามีอะไรหนูตัวอะไรเอาพาสมาให้หมดเดี๋ยวนะพี่ตัวคะน่ากลัวมากเลยถ้าเด็กๆนะไปเล่นที่สนามถ้าเด็กๆไปดูหมาเนี่ยคะมันก็ตัวอะไรมันจะจับวินได้เหรอไม่ได้นะอันนี้จับไม่ได้นะคะเด็กๆคุณครูจะบอกเด็กๆว่าถ้าเด็กๆตัวนี้นะนี่ตัวแรกของเราเลยนะนี่มีแบบเนี้ยไม่ใช่ปูนะเด็กๆไม่ใช่ปูนะไม่ใช่ปูเขาเรียกว่าแมงป่องเด็กๆพูดสิคะแมงป่องแมงป่องเนี่ยข้างหลังที่หางแมงป่องเนี่ยยูหางของเขาเนี่ยอย่างเงี้ยจะมีแต่หูนะแหลมแหลมนะหางแข็งเลยที่ข้างป่องต่อไปนะตัวที่สองยาวยาวมีขาเยอะแยะยุ่ยเยี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าขาพูดสิคะตะขาบตัวต่อไปตัวสุดท้ายเลยตัวใหญ่สุดเลยแล้วตัวยาวสุดนี่แบบนี้นี่แบบนี้เขาเรียกอะไรคะเด็กๆอ๋อต้นกล้วยใช่ไหมแล้วเรียกอะไรถ้าเด็กๆถ้าเด็กๆเห็นงูนะแล้วมันแผ่แม่เบี้ยแบบนี้นะมันเป็นงูมีพิษมากเด็กๆจะไปวิ่งแล้วไปจับเล่นได้ไหมคะเด็กๆตะขาบอ่ะที่พื้นอ่ะ
แล้วเด็กๆก็อุ้ยดูสิแมลงอะไรเนี่ยไปจับมันได้ไหมค่ะวันนี้เนี่ยไม่ได้เล่นโทรศัพท์แมงป่องก็ไม่ได้เด็กๆทราบไหมคะว่าไม่ได้ตะขาบแมงป่องเนี่ยมันชอบอยู่ในที่รกๆแล้วชื้นๆตรงไหนนะที่ชื้นๆเช่นของคุณแม่เก็บไว้นะมันก็จะไปแอบมันชอบเล่นซ่อนหาด้วยนะมันแอบอยู่ตามซอกเนี่ยเวลาน้ำมาฝนตกมาน้ำขังสัตว์พวกเนี้ยมันก็จะขึ้นมาตามท่อแล้วมันก็จะชอบมาหาที่หลบภัยแล้วมันก็จะมาให้เด็กเห็นถ้าเด็กเห็นแล้วเด็กควรทำยังไงคะดูเลยแชมป์เนี่ยเด็กทำยังไงเด็กจะต้องหนีให้ห่างจากหมาพวกนี้เลยจากแมลงพวกนี้จากแมงสาแมงป่องตะขาบงูเนี่ยเด็กๆต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเนี่ยหนูเห็นงูอยู่ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยไปดูเพราะคุณพ่อคุณแม่จะต้องจัดการถ้าไม่งั้นนะอาจจะมาทำอันตรายมาสู่เด็กๆได้นะคะไม่จับเด็กมาเลยนะคะมาดูภาพต่อไปค่ะนี่ก็ได้ยินเสียงนะครับไปนี่อันนี้เขาเรียกอะไรอุปกรณ์เนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยอะไรคะแช๊กไฟแช๊กใช่ไฟแช๊กมีหน้าที่จุดเทียนจุดเตาถ่านเด็กๆน่ะคุณพ่อคุณแม่ใช้ไฟแช็กหรือใช้ไม่ขีดไฟเนี่ยแล้วเด็กๆอยากลองทำบ้างเด็กๆไปทำเองได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆทำลองได้ไหมคะไม่ได้เพราะคุณว่ามันเป็นอุปกรณ์อันตรายเด็กๆเห็นบ้านไหมคะบ้านไฟไหม้เลยเป็นเพราะว่าเด็กแอบไปเล่นไฟแช็กแล้วก็ไปจุดใส่ไฟไปจุดใส่กระดาษอย่างเงี้ยจุดใส่ผ้ามันเลยลุกลามไปใหญ่เลยตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเราไม่ได้แล้วใครๆก็ช่วยเราไม่ได้แล้วน้ำก็ช่วยเราไม่ได้แล้วเพราะว่าไฟมันทำไมหมดแล้วคะลูกไฟมันไหม้ไฟมันไหม้หมดแล้วเราต้องเรียกตำรวจดับเพลิงมาวีวอก็มาเลยแล้วรถดับเพลิงก็มาตอนนั้นนะตุ๊กตาเด็กๆเสื้อผ้าเด็กๆของใช้ในบ้านของเขาก็ทำไมหมดแล้วคะถูกของไฟเผาไหม้หมดแล้วไม่เอานะไม่เล่นนะคะห้ามเล่นเด็ดขาดอุปกรณ์นี้ไฟแช็กกับไม้ขีดไฟไม่ใช่ของเล่นของเด็กนะคะอ้าวอันนี้ผู้ปกครองต้องเก็บให้พ้นมือเด็กด้วยเนาะอันนี้แหละนี่อันตรายจากไฟฟ้าอีกแล้วเด็กดูสิเด็กน้อยอยากเด็กน้อยอยากดูทีวีเด็กน้อยอยากดูทีวีเด็กน้อยก็เลยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้สายไฟนะไปเสียบไปเสียบปลั๊กไฟเนี่ยไปเสียบที่ปลั๊กไฟเห็นไหมเอาสายไฟไปเสียบปลั๊กไฟได้ไหมคะเด็กๆทำแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยห้ามเด็กขาดเลยนอกจากเด็กๆโดนไฟดูดแล้วนะไฟอาจช็อตเด็กๆด้วยช็อตทำให้เตานั้นน่ะพังแล้วก็เสียหายเด็กๆก็อาจจะมีอันตรายด้วยโอ้อันนี้น่ากลัวมากเลยห้ามเด็กขาดเลยนะคะห้ามถ้าเด็กๆอยากดูทีวีเด็กๆอยากชาร์จแบตมือถือเด็กๆต้องบอกใครคะเนี่ยบอกใครบอกคุณแม่ต้องบอกคุณแม่ช่วยหนูหน่อยค่ะเด็กๆลองพูดสิคะช่วยหนูหน่อยค่ะช่วยหนูหน่อยค่ะช่วยหนูหน่อยช่วยเสียบปลั๊กให้หนูหน่อยค่ะได้ค่ะนั่นแหละเก่งมากเด็กๆน่ารักที่สุดเลยเนี่ยอยากสอนแล้วอยากให้เปิดเรียนแล้วพูดดังๆเอาดูภาพต่อไปนะคะเด็กๆดูนี่สิภาพนี้น่ากลัวหน่อยนะน่ากลัวไหมมือดำเนี่ยเขาไม่ได้ทาสีนะลมมือนี้เขาไม่ได้ทาสีนะเด็กๆเป็นมือของเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายเด็กๆลองสังเกตมือเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงมือเป็นเด็กคนนี้เป็นมือเด็กผู้หญิงนี่แล้วมือนี้ก็เป็นเด็กของเด็กผู้ชายมือเด็กของผู้ชายเนี่ยเป็นเรื่องของการเสียบปลั๊กไฟเด็กๆดูสิไฟไหม้เลยไหนแล้วก็มือไหม้เลยมือร้องเด็กคนนี้ต้องไปหาหมอนะแล้วเนี่ยผู้ป
พองเห็นไหมคะเป็นแผลพุพองเลยต้องไปเอาน้ำออกแล้วมันจะกลายเป็นแผลสดน่ากลัวไหมคะเด็กๆภาพนี้คุณครูจะไม่ให้ดูนานนะอ้าวภาพนี้จะไม่ให้คุณครูดูนานเออนั่นแหละเพราะว่ามันอันตรายมากห้ามเด็กขาดห้ามเด็กๆนะใช่ไหมคะใช้ปลั๊กไฟเองเสียบปลั๊กไฟเองอันนี้มันไม่ต้องให้ผู้ปกครองช่วยนะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าอันตรายเนี่ยอยู่รอบตัวเด็กๆไปหมดเลยถ้าหนูไม่รู้จักละมัดละวางพูดสิคะละมัดละวางละมัดละใช่ยังมีหลายเรื่องเลยที่เด็กๆนะใช่ที่เด็กอ่ะมักจะเป็นนะเช่นเวลาใส่รองเท้าแล้ววิ่งละมัดวิ่งไปเสร็จหยุดเดินของเขาอ่ะลื่นยุดเลยอ้าวรองเท้าเด็กๆเหมือนกันรองเท้าเด็กๆก็ดูนะในห้องน้ำเหมือนกันนะคะเด็กๆในห้องน้ำเด็กๆก็ไม่ควรวิ่งในห้องน้ำเพราะน้ำในห้องน้ำมันลื่นมากครูสลี่แอบเห็นว่าเด็กอ่ะไปวิ่งเล่นในห้องน้ำนะหัวก็แตกหัวก็โนอย่างนี้นะคะอันตรายอันตรายอันตรายเกิดอยู่ในรอบตัวเราเลยต้องระมัดระวังนะคะวันนี้คุณครูก็จะมีนี่คุณครูก็จะมีคำของจองให้เด็กๆท่องต่อคุณครูอีกอ้าวเด็กๆร้องครูสอนไม่ได้ยินมาดูนะวันนี้คุณครูจะเห็นด้านหลังของคุณครูนะจะเห็นไหมเอ่ยต้องปิดพื้นหลังนะคะเดี๋ยวคุณครูครับทำไมแม่หนูอ้วนครูสันติขอดูหน่อยนะโอเคแต่มันกลับด้านไม่ทันเนี่ยวิ่งออกเลยคุณมุกจ๋าโอ้คุณครูก็กลับหัวเลยโอเคเห็นยังคุณมุกมาเห็นอยู่ใช่ไหมคะไม่คุณมุกเป็นเนี่ยไม่ตัวหนังสืออ่ะมันกลับหัวอยู่เด็กๆเห็นไหมทำไมชี้ได้เลยจริงเหรอเจ๊มองไม่เห็นอ้าวเด็กๆคุณครูนะคะมีคำคล้องจองนะคะคำคล้องจองปลอดภัยไว้ก่อนเด็กๆทำตามครูแล้วทำตามครูใช่ปลอดภัยไว้ก่อนได้สองคำนะจะพูดตามมึงคือปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องหนูพูดดีปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนคุณหนูไว้ก่อนตับปูมีขาสามขาได้แต่มาอันนี้ขอไปวางอันนี้ใครเด็กๆผู้ช่วยมังคูกันกายและเข็มเช่นกันคนที่ข้างกายกันกายและเข็มเช่นกันหลักเข็มสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นผู้ช่วยคะสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นล้วนอันตรายล้วนอันตรายล้วนอันตรายอันตรายไว้ก่อนพูดตามคุณครูนะคำคล้องจองปลอดภัยไว้ก่อนจองปลอดภัยไว้ก่อนคุณหนูไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนปูมีช้าสับเท้าสับตามผู้เดียวกันกายและเข็มผู้ตามผู้เดียวกันกายเช่นกันและเข็มเช่นกันนั้นล้วนอันตรายล้วนอันตรายผู้ตามผู้ล้วนอันตรายครูจะสอนเด็กๆ
หน่วยเลยนะคะเด็กๆก็จะได้ทำไมนะได้พูดเพิ่มขึ้นได้คำศัพท์ใหม่ๆขึ้นนะคะเดี๋ยวที่ครูจะส่งลิงก์เติมเงินให้นะตอนนี้เอาละเราเหลือเวลาอีกสี่นาทีอีกครึ่งชั่วโมงเหลือเวลาได้อีกประมาณยังจะออกไปขยับออกไปสิบนาทีตอนนี้มีหลายเรื่องเลยนี่อันนี้คือห้องเรียนของเรานะคะคุณครูนะจัดห้องเรียนของให้เด็กๆไว้เยอะแยะเลยตรงนี้ที่คุณครูนั่งอยู่เนี่ยคือมุมหนังสือนะคราวหน้าเดี๋ยวคุณครูจะทำเป็นคลิปให้เด็กๆได้เห็นห้องเรียนของเราสวยๆเนาะเด็กๆจะได้อยากมาโรงเรียนไหนใครอยากมาโรงเรียนแล้วยกมือ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 คุณครูก็อยากเจอเด็กๆแล้วตอนนี้แต่ตอนนี้เราก็ต้องระมัดระวังก่อนเนาะเพราะว่าระวังตัวเองและระวังเพื่อนระวังคนรอบข้างไม่ให้เกิดโรคอะไรคะเด็กๆโรคอะไรคะโรคอะไรโรคโควิดอะไรนะโควิดอะไรนะโควิดเด็กๆกลัวไหมโรคโควิดเนี่ยกลัวไหมคะกลัวไหมคะโควิดไม่กลัวถ้าเด็กๆกลัวเด็กๆก็จะต้องอยู่ที่บ้านไม่ออกไปข้างนอกให้น้อยที่สุดถ้าเด็กๆอยากจะออกไปเนี่ยอย่าลืมใส่หน้ากากหรือว่าใส่แมสก์ด้วยนะคะใส่แมสก์ด้วยล้างมือไหมตอนนี้นะคะนี่เด็กๆ เห็นไหมรอบต่อไปคุณครูนะจะมีอันนี้จะให้เด็กๆดูเลยนะคุณครูจะแจกนิทานให้เด็กๆนะดูนะทุกคนนะจะได้นิทานไม่เหมือนกันคุณครูก็จะให้นิทานเด็กๆไปเนี่ย5เรื่องเลยให้เด็กๆนะไปฝึกก็ให้คุณครูเด็กนะกลับไปอ่านกับคุณพ่อคุณแม่นะแต่เด็กๆต้องสัญญากับครูสาลีก่อนนะนิทานอันนี้นะนิทาน5เรื่องนี้นะจะนิทาน5เรื่องนี้นะคุณครูจะแจกใส่ซองใส่ซองนะมีซองพลาสติกให้เด็กๆแบบนี้นะคะแบบมีชื่อเด็กๆแล้วก็มีกระเป๋ายาที่ขอบกระเป๋าเอาไปแลกในคันอ้าวคุณครูก็มีนิทานให้เด็กๆกลับไปอ่านกับคุณพ่อคุณแม่5เรื่องเลยค่ะนี่แล้วก็จะมีหนูอยากเอาป๋องแป้งรับของแป้งมีแป้งเนี่ยใส่นิทานให้เด็กๆด้วยนะว้าวแป๊บเนี้ยจะให้เด็กๆเนี่ยตั้งแต่กลับไปบ้านไปอ่านนิทานกับคุณพ่อคุณแม่เมื่อเด็กๆอ่านเสร็จนะในสมุดนิทานของเด็กๆนั้นมันจะมีให้เด็กๆเนี่ยเห็นไหมให้เด็กๆเนี่ยเขาบอกว่าเล่าให้คุณแม่ฟังเล่าเรื่องที่คุณแม่เล่านิทานให้ลูกฟังเนี่ยว่ามันเป็นยังไงเช่นตัวละครนิทานเนี่ยมีใครบ้างเด็กๆจำได้ไหมถ้าเด็กจำได้นะว่านิทานเรื่องนี้นะสมมติว่านิทานเรื่องนี้นะมีตัวละครอะไรบ้างเด็กๆเห็นไหมว่ามีตัวอะไรบ้างเด็กๆลองบอกคุณครูสิคะจระเข้เสียจระเข้ตาตายมีคุณตาตายมีตัวช้างมีตัวโตถ้าเด็กพูดได้แบบนี้แล้วเด็กตอบคุณครูมาเรื่องต่อไปเด็กเอานิทานมาคืนคุณครูคุณครูก็จะเปลี่ยนนิทานเล่มใหม่ไปให้เด็กๆอีกอยากได้ไหมคะเด็กๆอยากไหมคะอยากได้ครูยาที่ขอได้อยากได้คนแรกอยากได้คนแรกเด็กๆจะได้พร้อมกันทุกคนเลยคุณครูจะแจกให้เด็กๆไปด้วยกันทุกคนเลยอ้าวนี่รอบนี้นะคุณครูมีสีให้เด็กๆอีกแล้วสีนี้สีอะไรคะเนี่ยให้ตอบได้สีน้ำถูกต้องแล้วครั้งนี้นะคุณครูให้เด็กๆนะข้างหลังนะมีที่ใส่นะแล้วก็เยอะเลยมีอะไรนะมีกล่องในกล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด6สีเลยแล้วเป็นขวดอันนี้นะอันนี้จะเป็นดินสออันนี้จะเป็นดินสอสำหรับเขียนฝึกเขียนเลยนะคะคุณครูจะให้คนละ3แท่งนะใช่ไหม
3แท่งขอดูนะว่า3หรือ2แท่งแท่งนี้นะมันตกราคาค่อนข้างสูงนะที่สอนแท่งนี้นะคุณสังเกตเห็นนะว่าเด็กบางคนยังจับดินสอไม่ถูกนะครูเลยซื้อดินสอแบบดีเลยแบบที่ใส่เข้านิ้วเลยอ่ะแล้วฝึกเด็กเขียนแบบนี้นะยี่ห้อนี้ฝึกเด็กเขียนแต่จริงๆแล้วเด็กควรใช้แท่งใหญ่กว่านี้แต่คุณครูให้ใช้แท่งเล็กละอันเนี้ยคุณครูจะแจกให้เด็กๆกลับไปฝึกเขียนนะแล้วก็จะมีใบงานให้เด็กเหมือนเดิมเด็กๆเบื่อใบงานหรือยังคะเบื่อหรือยังเด็กใบงานของเด็กๆเบื่อยังเบื่อนะเพราะว่าคุณครูก็อยากให้เด็กๆฝึกทักษะตรงนี้นะแล้วคุณครูก็จะแจกสีให้อีกมีแจกสีไม้แล้วก็แจกดินน้ำมันให้เด็กๆกลับไปปั้นไหนใครปั้นดินน้ำมันบ่อยๆยกมือใครชอบปั้นดินน้ำมันวันนี้ขอรูปปั้นดินน้ำมันสวยๆนะวันนี้ขอรูปปั้นดินน้ำมันสวยๆส่งให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคุณครูอยากเห็นพัฒนาการปั้นของเด็กๆว่าเด็กๆปั้นออกมาเป็นรูปอะไรบ้างไหนใครปั้นช้างได้บ้างมีไหมใครปั้นช้างได้เก่งจังเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากน้องโอชอบปั้นช้างหรอโอ้ยใครปั้นสัตว์ได้หลายๆตัวส่งมาให้คุณครูดูนะหนูชอบปั้นสัตว์ชอบปั้นนะใครชอบปั้นหลายๆอย่างถ่ายรูปมาให้คุณครูดูบ้างนะครูชอบดูผลงานเด็กๆนะครูอาจจะไปดูผลงานเด็กๆตอนดึกๆหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเมื่อไหร่คุณครูจะเข้าไปดูเด็กๆเด็กๆน่ารักมากเลยบางคนเก่งอ่ะครูสลี่เห็นเก่งมากงานก็ทำสวยนะน้องน้ำฝนนะน้องนิชาอุ้ยหลายคนเลยน้องพาวเด็กผู้หญิงน้องใจใจนี่เก่งนะดูผลงานแล้วเก่งมากสวยเลยเด็กผู้ชายก็ทำเก่งเหมือนกันกระโดดก็โอเคใจทำเก่งแล้วก็เล่นบอลอย่างนี้นะคะออกกำลังกายเก่งเลยคุณครูอยากให้เด็กๆนะทานดื่มนมใครดื่มนมนะวันนี้ขอดูเลยดื่มนมกล่องแล้วก็อีกเรื่องนึงคือจะบอกเด็กๆเลยนะว่าเด็กๆต้องเตรียมตัวแล้วไหนใครจะมาโรงเรียนยกมือสิคะปวดนมอยู่ก็จะอายนอนทุกคนที่อยู่ในนี่หรอมีใครยังดื่มปวดนมมีหรอมีใครยังดื่มปวดนมมีค่ะมีหนูดีอยู่หนูน้องของน้องพาวหรือเปล่าน้องของน้องพาวหรือเปล่าน้องของน้องพาวหรือเปล่าที่ดื่มขวดนมตอนนี้ไม่มีเด็กคนไหนดื่มขวดนมแล้วใครดื่มขวดนมอยู่นะคุณครูจะไม่ให้มาโรงเรียนแล้วเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีแต่นมกล่องฝึกให้เด็กๆดื่มนมกล่องนะคะไม่ให้เด็กเอานมหนูดื่มนมกล่องเก่งใครดื่มนมกล่องนะเดี๋ยวให้กำหนดการมาโรงเรียนเลยเด็กๆอยากมาโรงเรียนแล้วหนึ่งดูนะว่าตัวเองอ่ะทานข้าวเองได้ไหมใครที่ให้คุณพ่อคุณแม่ป้อนอยู่เนี่ยไม่ได้แล้วต้องฝึกทานเองฝึกรับประทานอาหารเองนะคะอ้าวคนไหนที่ยังให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยระบายสีอ่ะไม่เอาแล้วนะพอมาอยู่กับครูสลี่เด็กก็จะต้องทำเองเพราะคุณครูจะฝึกให้เด็กๆเก่งทุกคนเลยเป็นลูกที่เก่งของคุณพ่อคุณแม่และเป็นเด็กนักเรียนที่เก่งของคุณครูเลยถ้าเด็กๆมาแล้วเด็กๆไม่ฝึกเลยหนูจะเก่งไหมลูกค่ะลูกเก่งไหมคะไม่เก่งไหมไม่เก่งเราก็ไม่เก่งคุณครูจะฝึกให้หนูคิดคุณครูจะฝึกให้หนูพูดเยอะๆแต่ต้องพูดที่มีประโยชน์นะพูดให้ไพเราะด้วยนะคะไม่เอาพูดไม่เพาะนะต้องฝึกเด็กๆจะมาโรงเรียนเนี่ยแล้วก็ต้องเข้าห้องน้ำไหนใครไปห้องน้ำแล้วชอบล้างมือบ้างยกมือเวลาเข้าห้องน้ำมือเด็กๆนะเลอะเทอะต้องเข้าห้องน้ำไปล้างมือใช้สบู่ล้างมือนะคะฝึกไปปัสสาวะใครบอกคุณครูว่าคุณครูคะหนูปวดปัสสาวะค่ะคุณครูก็จะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปฉี่ปัสสาวะก็คือฉี่อุจจาระก็คืออื้อภาษาสวยๆก็คือพูดให้ไพเราะก็คือหนูขออนุญาตไปปัสสาวะคุณครูก็จะรู้เลยว่าหนูไปฉี่เพื่อนๆก็จะรู้ว่าหนูไปฉี่ถ้าหนูบอกว่าหนูปวดอุจจาระ
แสดงว่าหนูปวดอะไรปวดอึปวดเอือเด็กๆต้องฝึกพูดกับคุณพ่อคุณแม่นะคะและอย่าลืมเลยเวลาเด็กๆเจอคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเจอคุณครูหรือว่าเจอคุณพ่อคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายสำคัญมากคนไหนที่เป็นเด็กน่ารักเขาจะแสดงสัญลักษณ์นี่เขาจะแสดงสัญลักษณ์อะไรคะเนี่ยผมเป็นเด็กน่ารักสวัสดีครับพูดสิคะสวัสดีครับเวลาเจอกันก็ต้องสวัสดีลาจากกันก็ต้องพูดสวัสดีผู้ใหญ่ให้ของเด็กๆพูดว่าอะไรคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเวลาเราไม่ตั้งใจทำให้เย็นใจไม่สวัสดีพูดว่าอะไรคะเวลาเด็กๆทำอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจหรือเสียใจเด็กๆสามารถพูดคำว่าพูดแบบนี้นะขอโทษครับขอโทษครับขอโทษลองพูดสิคะขอโทษครับขอโทษดีเดี๋ยวขอโทษครับพ่อแม่ก็จะหายโกรธเลยแต่อย่าไม่พูดนะถ้าคนไหนไม่พูดอ่ะแสดงว่าไม่เคารพกันน่ารักไหมแบบนี้ขอโทษครับขอโทษน่ารักไหมคะน่ารักเลยอ้าวอุปกรณ์นะคุณครูจะให้เด็กๆไปใส่ในถุงขอโทษครับใส่ในกระเป๋าไปเลยเดี๋ยววันที่คุณครูจะกำหนดวันให้เด็กๆมารับนมแล้วก็มารับอุปกรณ์อีกนะคะรอบนี้ขอให้เป็นรอบสุดท้ายแล้วคุณครูอยากเปิดเทอมแล้วคุณครูก็จะส่งของให้เด็กๆไปแล้วเด็กๆก็อย่าลืมนะคนไหนที่ทำการบ้านสวยๆเสร็จแล้วนะแพ็คใส่ถุงมาคืนคุณครูเหมือนเดิมเก็บไว้แค่อะไรคะเก็บไว้แค่บันทึกนิทานอย่างเดียวคุณครูก็จะให้ถุงใหม่เด็กๆไปอีกเด็กๆต้องเก็บถุงนี้แล้วส่งคืนคุณครูทุกครั้งนะเพราะคุณครูจะได้รู้ว่าถุงเนี้ยเป็นของคุณครูใส่ชื่อไว้เด็กๆและที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมห้ามลืมเด็ดขาดเลยนี่นิทานนะเป็นสมบัติของพวกเราทุกคนหนูอยากได้พร้อมกับพี่มือคุณครูจะให้เด็กๆไปนะไปคนละ5เล่มเด็กๆช่วยรักษาหนังสือนิทานให้มันมาอยู่เสมอเด็กๆจะอ่านกี่รอบคุณครูไม่ว่าเลยพอเปิดดูจะชอบดูแต่อย่าเปิดแล้วฉีกขาดอย่าขีดเขียนอย่าทำให้เลอะเทอะวันที่จะมาส่งคุณครูเนี่ยเด็กๆลองดูหนังสือนิทานเอ๊ะเปิดไหมมีขี้ฝุ่นไหมเอาผ้าแห้งๆเช็ดหน่อยนะแล้วก็ใส่ถุงมาให้คุณครูคุณครูก็จะมีเล่มใหม่นะคะส่งไปให้เด็กๆถ้าปิดเทอมอยู่นะถ้ายังไม่เปิดเทอมนะอ้าวครูอะไรครูสาลี่ครูเซลครูใดเราจะหมดเวลาแล้วเด็กๆห้องอื่นเตรียมจ่อเข้ามาแล้วคุณครูต้องลาเด็กๆแล้วเด็กๆก็จะต้องลาคุณครูแล้วเพราะว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นห้องอื่นเขาจะต้องมาเรียนเรามีโอกาสได้เจอกันอาทิตย์ละ1 ชั่วโมงเด็กๆคุณครูมีเพลงฝากอีกแล้วครูมุกบอกว่าต้องร้องเพลงนี้ถ้าไม่ร้องเพลงนี้จบไม่ได้วันนี้อ่ะพูดพร้อมคุณครูวันนี้หมดเวลาวันนี้หมดเวลาสามครูวันนี้หมดเวลาบาย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 คิดถึงเธอเสมอคงคือคำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้าวันนี้หมดเวลาโบกมือบาย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 ครูก่อนบาย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 สวัสดีครับด้วยสวัสดีครับ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 แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะจ๊ะ